ครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ภารกิจตีผึ้งแบบงานยากอีกแล้วครับมากับพานไก่คนเดิมคนเก่าของเราไก่คนน่ากินเนาะสวัสดีครับนี่ดูอุปกรณ์ก็รู้ครับว่าวันนี้เราเล่นงานยากกันอีกแล้วมีบันไดครับมีทอยแน่นอนครับผมอยู่ต้นน่าจะเป็นต้นสำโรงนะนูนครับสูงลิฟหูแพ็คคู่ใช่ไหมพันไก่แพ็คคู่เลยครับแพ็คคู่ใหญ่ๆหัวหนามตรงๆตรงแต่ไม่ใช่งานง่ายเลยครับยากหนึ่งของเราคือสูงยากสองของเราคือแตนครับไม่แตนเต็มต้นเลยพี่น้องเลยนี่เริ่มตั้งแต่โคนต้นเลยนี่แตนลามครับหยิบตอดผมไม่เอาก็มีแตนเป็นผักๆผักๆผักๆขึ้นไปเรื่อยครับดอกถ้วยก็ไม่จักดอกเข้าไปรู้นี่นะแต่ผึ่งของเรามันเย้ายวนใจเหลือเกินครับพานไก่อดใจไม่ไหวครับรังนี่ก็ไม่มีใครกล้าเอาแหละพูดง่ายๆเนาะจนผึ่งเป็นอย่างดีเลยครับสองลังแพ็คคู่อย่างดีหัวหนามอย่างใหญ่เดี๋ยวดูกันครับว่าใหญ่แค่ไหนมาดูลังผึ่งกันครับแพ็คคู่ตะกี้วันแสงไม้ดูหัวหนามครับพี่น้องเอ้ยฟานไก่อดใจไม่ไหวครับจะเลยชวนผมมาเลยอยากก็จะเอาแหละวะเราเอาก็เอานี่รังที่สองครับด้านนี้เห็นไม่ชัดเดี๋ยวไปดูอีกด้านหนึ่งเนาะรังที่สองก็ใหญ่พอกันเท่ากันเลยรังที่สองครับนี่ครับพี่น้องสวยไหมล่ะหัวหน้ามันอยู่ฝั่งขวานะครับอุ้มๆเหมือนกันหวังว่าที่ได้น้ำก่อนใหญ่ๆสัก2ก้อนครับเพิ่งอยู่ใกล้ๆกันเลยครับนั่นนะเพียงแต่ฝั่งนี้มันบังเนาะเคยอยู่แถวตรงนี้นะมั้งนี่เห็นนิดนึงนี่พันไก่จะจัดแพ็คคู่เลยครับวันนี้ใกล้ๆกันแต่ปัญหาของเราคือความสูงแล้วครับสูงไม่พอครับมันมีแตนนี่นะเคยจักทีกันเนาะไก่เนาะประเภทแบบแตนลามเต็มต้นนี่ที่สู่ก็แตนยังไงนี่แต่พันไก่วางแผนว่าจะเอาขบนั่นแหละลงมันจุดมันครับผมครับแล้วก็ใส่ชุดป้องกันนี่มาดูรังแตนครับแม่แตนอัศจรรย์แตนนี่มีเช่นนี้นะครับยังมีอีกซึ่งว่านู้นงามใหญ่ติดรังผึ่งนุ่นป๊อดอันนั้นยิ่งคักไก่เอ้ยแม่ยุ่มยำยุ่มยำยุ่มยำเลยอันบนนู่นเดี๋ยวติดรังผึ้งนู่นแม่ยังไหลไปยุ่มย่ำยุ่มย่ำเลยตายสองจุดใหญ่ๆนี่แล้วก็ตำต้นนี้ครับก็มีเรื่อยๆตำต้นนี้ก็มีเรื่อยๆนี่อันนี้ยังแม่ไม่ค่อยเยอะเท่าไรมีแบบแม่สองแม่อันบนนู่นน่ะเอาพันไก่เอ้ยไม่รู้จะไว้ไม่ไว้ครับรุ่นเอาจะช่วยกันครับผมตรงนี้ก็เป็นแตนนี่ครับนี่มีแต่แตนครับดูดีๆดูไปดูมาแม่นี่ก็ลังใหญ่เลยมีจุดใหญ่ๆอย่างเงี้ย3จุดครับบนเรือนยอดตำต้นอีกไม่รู้มีหรือเปล่ามองไม่ค่อยเห็นครับแต่มีอยู่จุดนี่แหละจุดหนึ่งเอาใจช่วยพันไก่กันครับมาดูการเตรียมตัวป้องกันจากพันไก่ครับเสือ2ชั้นเป็นเสือประเภท2หรอก3 3เลยนี่ปุยปุยนิดนึงนะครับแล้วก็เกงวอร์มครับ2ชั้น3 3 3เลยป้องกันครับปกติจะแค่2ก็เอาอยู่กับแต่วันนี้ป้องกันแตนดาใส่ไป3เลยแล้วก็รองเท้าแล้วก็ถุงเท้าให้เรียบร้อยแล้วก็ถุงมืออาจจะ2ชั้นเป็นถุงมือหนังด้วยป้องกันไว้ครับเผื่อแตนมันทะลุเผื่อไว้เฉยอันตรายครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีหมวกโม่งอีกครับนี่หมวกแบบนี้พึ่งต่อยไม่ทะลุนะครับแต่แตนไม่รู้ครับผมไม่เคยสักทีไม่เคยครับแต่แตนทะลุเลยโอ้ยทะลุอีกแล้วเอาละครับผมก็มีเซฟตี้นิดนึงเหมือนกันครับก็ใส่เสื้อป้องกันนะครับ2ชั้นแล้วก็หมวกตะข่ายนะแล้วก็มีกองไฟอยู่ด้วยนะครับ
ครับเผื่อไปจุดครับผมไล่พึ่งที่มันลงมากวนใต้ต้นครับเอาใบไม้สดเอาใบไม้สดไว้ด้วยนะครับก็เหมือนครบแล้วครับต้องใช้ใบไม้สดคุมนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไฟมันจะลุกหมากเกินไปพึ่งมันไม่ได้กลัวไฟครับมันกลัวควันนะเราต้องใช้ควันนะครับสักครู่ได้ลุยกันครับเตรียมครบแล้ว2อันครับเตรียมครบกันไป2อันเลยครบเล็กกับครบใหญ่เริ่มกันแล้วครับตอกทอยครับแต่บันไดก็ช่วยได้ครึ่งต้นครับผมทุนแรงไปได้เยอะทางฟันไก่มีรังเตียนอยู่รังนึงครับแต่มันก็ไม่กวนนะครับเนี่ยอยู่ฝั่งเนี้ยเนี่ยรังเตียนครับแต่ตอนนี้มันยังไม่ไปกวนพันไก่ครับโอ้ดีครับผมไม่ดูอย่างที่คิดครับเตียนแต่รังบนนู่นแหละเอาเรื่องแน่เลยนู่นแหละรังใหญ่ครับนู่นต้องใช้ครบจุดแล้วครับอันนั้นแตกรังหรอเตนเตนแตกรังหรอไก่ตอดไหมตอดเข่าไหมเข่าไหมตอดมือว้ายเจ้ายังไม่ได้ใส่ถุงมือนี่อ๋อตอเอถุงมือมันบางเตนเอาเรื่องแล้วครับตีเตนก่อนครับตีเต็นก่อนเลยเอาละตอกท่อยไว้เรียบร้อยแล้วครับลงมาพักก่อนครับพักเอาแรงไหนเต็นลำไป3เมตรจริงไหมโดนอยู่แล้วนะครับจิ๋นหน่อยจิ๋นมากเราเตรียมตัวเตรียมใจไปแล้วแหละแต่แรกก็พึ่งผมว่าน้ำหวานถ้ามันมีน้ำหวานนะมีตามกว่า6โลแน่นอนนะครับก็เลยยอมกันสู้กันลงผักสักคู่ครับผมหายเหนื่อยก่อนค่อยขึ้นไปใหม่ผ่านไก่จัดการรังแตนไปนะครับหนึ่งยวงเอามือกวดออกไปแล้วครับตรงนี้ยังเหลืออีก2ด่านครับผ่านไก่บอกว่าชุดนี้ป้องกันแตนได้แล้วครับตอนนี้เราใส่ถุงมือที่เป็นถุงมือเชื่อมครับต่อยไม่เข้าแล้วหลังแตนพี่น้องบินลุ่มเลยฮึเอาแม่สะปัดลงมาเอาแม่เอาเป็นไงน่ะวันนี้หลังแตนดีนะไม่ลงมาหาผมเอาละขึ้นถึงงามได้แล้วครับที่นี่แตนกับตอดไม่เข้าละที่เลือกเหลือแต่พึ่งแล้วครับไก่พึ่งได้ไก่เอ้ยแต่ชุดขนาดนี้ป้องกันได้หมดนะครับพึ่งแตกรังนี่ผมจะอยู่ไม่ได้แตนดีนะมันไม่ลงมาอะไรได้ส่งของขึ้นไปครับส่งของขึ้นไปแล้วครับสัมภาระครบแล้วก็อะไรอีกอะเครื่องมือต่างๆมีดถุงใส่น้ำผึ้งเอาละครับที่นี่ก็ตีผึ้งครับหลังจากตีแตนไปแล้วแต่มันยังมีแตนอีกเหนือหัวเจ้าอีกรังนึงเด้อีกยวงนึงใหญ่ๆเลยแหละผ่านไก่จุดครบแล้วครับพร้อมลุยผมขออยู่ในป่ามันครับขอเป็นผู้ช่วยอยู่ด้านล่างลุ้นลังแรกกันลังขวามือก่อนเลยครับหัวหน้ามันก็เหมือนจะใหญ่ดีครับแต่ลังก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไรหรอกแต่หัวหน้ามันโอเคเลยมันอุ้มดีเนี่ยภาษาบ้านผมมันอุ้มถ้าน้ำเต็มก็มีรุ่นครับมีวิธี 4-5 โลครับโอ้โหต้องทำลายรังแตนไปด้วยครับนะครับเห็นไหมฮะผ่านไก่เอามือลูบรังแตนออกอะเนี่ยแตมอยู่ตรงเนี้ยนี่ตรงนั้นเลยรังแตนเลยตรงมือเมื่อกี้นี่ถึงกระโดนควันหลายแล้วครับโอ้โหรังอาจจะอ่อนขาวสวยครับเป๊ะเลยแหละรอรุ่นน้ำกันด้วยนะแต่ตรงนั้นขึ้นยากกว่าเราพี่น้องเอ้ยพันไก่ขึ้นได้แล้วขึ้นยากครับตรงนั้นไม่มีกินเหยียบว่าต้องขึ้นเนื้อคอนครับเกิดตีสองลังพร้อมกันเลย
แต่เวลานานจังหน่อยแล้วครับเพราะว่าเหนื่อยครับบางทีก็ต้องพักยกจิ้นน้ำเอามาดูกันน้ำคุ้มๆเด้อเหนื่อยปะนี่ลงทุนปะนี่ครับสุดยอดครับยังไม่ถอดสักรุ่นเลยนะน่ะสุดยอดเลยผึ่งประมาณ15วันขาวสวยหมวยอึมเลยครับแต่น้ำยังไม่เห็นเตียนเตียนก็ยังเอาเรื่องอยู่นี่ปิดตาบางส่วนไกลเอ้ยปิดตาบางส่วนอย่างสวยเลยหู เตียนก็ยังเอาเรื่องอยู่ด้วยเนาะโอ้ตารางยังงามไกลเอ้ยสุดยอดเลยฮะแต่รางสองก็คงเท่ากันแหละหรือไม่ก็อ่อนกว่าจักหน่อยจัดเลยหมูผมวันทิ้งเลยเนี่ยได้อยู่ลงมาอยู่สองสามโลกิ่งคอนใหญ่ดีดาใช่ใช่อย่าให้ตกเด้อผมเคยทำก่อนซ้ำนี่แหละตกเสียได้เสียได้เพิ่งมันต่อยขักพูดคุ้มค่าอยู่ดอกถ้าล่างนุ่นอีกซ้ำนี่ก็ดีนี้ล่างนุ่นจีหัวหน้าใหญ่กว่านี้ครับเพราะดูทรงมันแล้วดูทรงมันแล้วเป็นหัวหน้ายาวๆเรียบร้อยครับก่อนหัวหน้าเหลือล่างลังแบบนี้ถือว่าขายได้ราคาเลยครับถ้าขายนี่250โลละ250ขายได้ครับเรียกว่าอ่อนขาวสวยยังไม่ถอดสักชุดลังก็คือจะได้จาก 2-3 โลนั่นแหละครับอ่ะลังแรกเรียบร้อยครับเหลืออีกลังนึงนะครับแพ็คคู่เนาะนุ่นเนาะดีนะลังก็ไม่มากวนครับแต่ก็โดนควันไปแล้วนิดนึงแล้วล่ะแต่ลังหุ่นจะอยู่ยืนกินยืนสักหน่อยเอายากกว่านี้สักหน่อยครับเหมือนขบพันไก่จะไม่พอครับผมก็เลยอาจจะไม่ได้ถ่ายตอนที่พันไก่ตีลังที่สองเพราะว่าต้องเอาเวลานะมาทำขบครับผมต้องมีขบตอนขาลงเลยครับคอยช่วยกันนี่แหละครับผมพอไปดูภาพไก่ตอนตีได้ในช่องไก่คนหากินนะครับผมว่าลังสวยแน่นอนแต่ผมเดี๋ยวทำขบให้พันไก่ก่อนช่วยกันช่วยกันหวังจะท้ายก็ไม่ได้แล้วครับงานอันตรายแบบนี้เขียนสกู๊ปครับหายากอยากอุปกรณ์ทำกบก็ได้เอากิ่งมันตายครับนี่กิ่งใหม่ไม่มีเลยมาเพื่อด้วยหายากอยากรีบกันครับเดี๋ยวไม่ทันเวลาครับดูรังที่2ครับผมพันไก่ยังไม่ได้ตัดเลยครับอู้ยเขาจนโละเขาเหมือนกันโอ้สุดยอดไก่ปิดตานี่นั่นน้ำหวานปิดตาเนี่ยน้ำหวานปิดตานี่ไงขาวโจโลเลยว้าวมีจวดเลยน้ำหวานอยู่กกคอนครับรังรุ่นเดียวกันเลยครับเดี๋ยวผมส่งขบขึ้นไปให้พันไก่ก่อนครับขบมดครับนี่ดีนะหัวหน้ามันอยู่ฝั่งนี้เนาะไก่เนาะไม่งั้นไม่ถึงเลยนี่ใส่ถุงไม่ได้เนี่ยใส่ถุงไม่ได้เฮ้ยสุดยอดเลยลังนี่งามกว่าลังเลยนี่อะไรดีเด้อตีน
ครับมัวแต่สะอ่อน ยังไม่เข้าย่ามนี่อย่าเพิ่งไว้ใจ นี่ลงทุนขนาดนี้ไม่คุ้มก็เหนื่อยฟรีแล้วครับดูว่านี่อุ้ยอุ้ยคุ้มๆได้มั้ง6โลนี่นไงต้องมารอช่างดูกันหมดยังฮะหมดหรอครับไหวมันกินพอมีแรงบินไปทำรังบอนไม้ครับอ่ะเดี๋ยวเตรียมเก็บของลงกันสินค้าเราลงมาแล้วครับเฮ้เดี๋ยวส่งไฟเช็คแค่ปานไกลก่อนครับไฟเช็คล่วงกำลังลงครับต้องถอยลงด้วยเนาะขั้นตอนนี้ก็ยุ่งยากเหมือนกันครับต้องค่อยๆลงแล้วก็ค่อยๆถอยลงแล้วก็ตอกถอยออกทีละตัวครับที่พึ่งต้นสูงนี่ต้องผู้มีประสบการณ์เท่านั้นนะครับอันตรายครับแล้วก็ยากแต่จิตใจต้องแข็งแกร่งครับผมนี่ไม่กล้าหรอกมีแต่พันไก่นี่แหละครับนี่ถือว่าเป็นต้นที่3ของพันไก่ครับที่แบบตอกทอยสูงเสียงเสียวแบบนี้ต้นแรกเลยต้นอะไรต้นไซใหญ่สูงพอๆกันก็นี่แหละต้น2กับต้นงิ้วก็สูงพอๆกันว่าไงไก่โจมตีนี่ไม่มีครบเลยตอนนี้ดูอะไรเต็มเลยเดี๋ยวจุดครบให้แป๊บนึงเพิ่งเริ่มโจมตีอีกรอบนึงครับระหว่างที่เรากำลังเอาทอยเดินมาโอเคก็เดี๋ยวจุดควันให้พันไก่ยังน้อยเรียบร้อยครับพี่น้องลงมาอย่างปลอดภัยโอ้ยลองอกลงอกตีต้นสูงนี่รุนครับผมก็ได้แต่เอาใจช่วยเก็บของครับพึ่งก็จากนักในมือเจ้าจะวัดกิโลพกเลยไหมถือว่ามันเดี๋ยวไปช่างดูนะรีบออกก่อนครับเพราะว่าทางมันออกยากถ้าฝนตกมาเมื่อไรนี่แม้กระทั่งโฟวินนี่ก็ยังยากครับแต่วันนี้เอาโฟวินมานะครับเดี๋ยวบันไดขึ้นกันเด้อภารกิจเรียบร้อยครับผมตอนนี้ก็แค่รีบออกจากดงเพื่อหนีฝนครับเพราะว่าที่นี่นะถ้าฝนตกเนี่ยโอ้ยอีลักอีหลูดกับภาษาโคราชเขาเรียกว่าทุรักทุรีไหมคนหลานเรียกอีลักอีหลูดโอเคครับวันนี้ก็เป็นภารกิจเสียงเสียงโหดโหดสูงสูงเสียวเสียวอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นครั้งแรกของปีนี้เลยเนาะจากแต่ตีพึ่งมาฮะตีพึ่งมา2ปีก็เคยโหดแบบนี้3ครั้งนี่เป็นครั้งที่3ครับเป็นครั้งแรกของปีนี้เลยก็อีกอย่างก็ทอยเริ่มชำนาญแล้วก็พอได้ครับแต่ครั้งแรกเลยโอ้โหผมนี่ไม่อยากมองมือปิดตาไปอย่างเงี้ยเนาะแต่นี่ผมก็โอ้รุ่นเหมือนกันผมไม่ค่อยอยากให้ขึ้นแล้วครับแต่นี่เห็นพันไก่เขาเห็นว่ามันคุ้ม2ลังก็เลยเอาผมก็มาเป็นผู้ช่วยไปเดินทางกลับบ้านครับผมเดี๋ยวไปดูน้ำผึ้งกันกลับบ้านไปมันได้จักรโลเนาะสุดยอดดิมันไม่ต่ำกว่าพกครับก็นี่แหละคนเห็นผึ้งครับนะบอสวางยังไปใส่เบ็ดเถอะไปวางเลยนี่หลานขึ้นไปเอาต้นนั้นเนี่ยจ้าต้นนั้นเด้สองลังอ่ะนั่นเด้จะดูมือด้วยแกน่าอะไรไหมแกน่าเลยโอ้โหต้องโบเข้าไม่เอาแล้วบอกว่ามันมีแต่โอเคเนาะเราเจอกันใหม่เตรียมใส่เวลาใส่เบ็ดยังยังเราดูหลานสองคนเลยโอ้มาถึงบ้านแล้วพี่น้องเมื่อกี้ก็ช่างดูแล้วแหละ6โลกว่ากว่าครับผมเลยทายคิดเลยผมทายว่า6โลผมใกล้เคียงนะครับพันไก่ทายว่า8สรุปคือ6โล3 6โล4ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวผมจะแบ่งเอาตัวอ่อนไปกินเล็กน้อยครับแค่นั้นพอนะครับผมชอบกินตัวอ่อนย่างที่เหลือก็เป็นอันไก่เอาไปหมดเลยนะครับผมไม่เอาเลยเนาะไปช่วยกันดิเชยนี่ก็ลังเอาไก่เป็นใหญ่เลยได้ก็ได้ไม่ได้คล้ายนะครับอันนึงก็ให้บอดไปหมดแล้วนะ
เอาละคลิปนี้ก็สุดยอดครับพานไก่พานตัวจริงแล้วครับตอนนี้พานพึ่งมืออาชีพได้เลยนะครับเนี่ยโอ้โหสุดยอดครับเจอกันในคลิปหน้าเด้อพี่น้องฝากติดตามพานไก่ได้ในไก่คนหากินเนาะทั้งเพจและ Facebook เหมือนเดิมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ